พี่ศรีเดินหน้ารุยนะครับพี่ศรียกร่างฟ้องนะครับคำฟ้องได้กว่าครึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันราชทัณฑ์ยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจเอื้อนักโทษเทวดาก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้นะครับพี่ศรีของเรานะครับรุยเรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับตามข่าวข้อมูลที่ออกมาว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยได้ยกร่างคำฟ้องเนี่ยได้เกินครึ่งแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับก็คือฟ้องก็คือมีเรื่องของราชทัณฑ์ยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจแน่นอนครับการที่จะฟ้องดำเนินคดีก็ต้องมีการนะครับร่างคำฟ้องนะพร้อมแนบหลักฐานแนบข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อจะทำการฟ้องร้องซึ่งแน่นอนครับมันไม่ได้ทำกันง่ายๆมันไม่ได้โอ้โหทำกันเดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณศรีสุวรรณนะครับได้ออกมาให้ข้อมูลว่าตอนนี้นะครับกำลังยกร่างคำฟ้องอยู่แต่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วยังไงเจอกันแน่นอนเรื่องนี้ศรีสุวรรณไม่ปล่อยแน่นอนก็คงต้องติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้นะครับรัฐธรรมนูญจะมีคำตอบยังไงยุติธรรมจะมีคำตอบยังไงโรงพยาบาลจะมีคำตอบยังไงเพราะตอนนี้ประชาชนและสังคมนะครับกำลังสงสัยในประเด็นนี้อย่างมากว่าวันนี้นะนักโทษเทวดาหรือนักโทษนะครับชายที่ชื่อทักษิณที่อยู่โรงพยาบาลตำรวจป่วยจริงหรือไม่นะครับป่วยด้วยอะไรกันแน่แล้วทำไมการรักษาของโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับใช้เวลามากกว่า100วันแล้วแต่ก็ยังรักษาไม่ได้มันสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะวันนี้ถ้าเกิดว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยนะครับป่วยจริงเจ็บป่วยจริงนะครับแล้วจะป่วยด้วยอะไรหรือนะครับแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถที่จะรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยของนักโทษชายที่ชื่อทักษิณได้หรือยังไงนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ข้อมูลที่เราต้องติดตามและเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อครับพี่ศรีลุยยกร่างคำฟ้องได้กว่าครึ่งแล้วเดี๋ยวเจอกันราชทัณฑ์ยุติธรรมโรงพยาบาลตำรวจเอื้อนักโทษเทวดา9ธันวาคม256นายศรีสุวรรณจันดาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าองค์กรได้ยกร่างคำฟ้องเสร็จไปกว่าครึ่งแล้วกรณีกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมและโรงพยาบาลตำรวจร่วมกันกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือโดยไม่สุจริตหรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นการใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบกรณีอนุญาตให้นักโทษชายทักษิณไปนอนรักษาตัวนอกเรือนจำในโรงพยาบาลตำรวจนานกว่า100วันโดยไม่เป็นไปตามพรบ.ราชทัณฑ์2560ทั้งนี้พรบ.ราชทัณฑ์2560มาตราที่55กำหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่กรมราชทัณฑ์จะอนุญาตให้ผู้ต้องขังที่ป่วยไปรักษานอกรักษาตัวนอกเรือนจำได้นั้นจะต้องเป็นโรคที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในพรบ.เท่านั้นแต่กรณีโรคของนักโทษชายทักษิณตามคำแถลงของกรมราชทัณฑ์มิได้เข้าเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใดอีกทั้งการอนุญาตให้นักโทษชายรายดังกล่าวออกไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไม่มีท่าทีว่าจะหายจากอาการป่วยแต่อย่างใดแต่กลับมีความพยายามที่จะออกกฎหมายมาเอื้อประโยชน์ให้ใช้สถานที่นอกเรือนจำเป็นนะครับที่จองจำแทนคุกได้อีกอันเป็นข้อพิรุธที่สังคมจับได้องค์กรรักชาติรักแผ่นดินจำเป็นจะต้องใช้ขบวนการยุติธรรมการปกครองมาพิสูจน์ความจริงเพื่อมิให้กรณีนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าอับอายไปทั่วโลกและเพื่อไม่ให้ขบวนการยุติธรรมทางอาญาถูกทำลายจากผู้มีอำนาจในยุคสมัยนี้ต่อไปเพราะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเท่านั้นนายศรีสุวรรณกล่าวนี่แหละครับคือข้อมูลที่ตอนนี้นะครับคุณศรีสุวรรณได้ออกมานะครับเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณได้ตามเรื่องนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่านะครับวันนี้พรรคก้าวไกลแต่ละคนครับติดตามแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนนะครับก็โยงนะครับโยงไปมั่วนะครับโยงไม่เข้าใจนะครับเจอนะครับข้อเรียกว่าเจอพาดหัวข้อข่าวนะครับไม่รู้หรอกว่าอะไรเขาพูดถึงประเด็นอะไรเขาพูดถึงตรงไหนเม้นเอาไว้ก่อนครับนะครับกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้เม้นกลัวที่ว่าตัวเองจะไม่ได้แสดงความโง่หรือยังไงอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยครับแต่กลัวที่ตัวเองจะไม่ได้เม้นหรือเปล่านะครับก็รีบมาเม้นก่อนเลยนะครับแล้วก็โยงไปว่าทำไมไม่ทำเรื่องนั้นทำไมไม่ทำเรื่องนี้ทำไมไม่ทำเรื่องนี้ผมถึงได้บอกไงครับว่าผมคิดว่าพวกคุณพวกคนที่ทำถามเราเนี้ยคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้อาจจะไม่มีสมองหรืออาจจะคิดไม่ทันก็ได้นะครับว่าวันนี้จริงๆแล้ววิธีการของพรรคก้าวไกลเองที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะครับจากที่ผมสังเกตและจากที่เขาทำเนี่ยคือเขาแบ่งการรับผิดชอบแต่ละเรื่องไม่ใช่คนเดียว
เล่นมั่วไปหมดทุกเรื่องนะครับคนเดียวเล่นมั่วไปหมดทุกเรื่องเวลาให้ข่าวเวลาอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะมั่วไปหมดนะครับคนนี้ให้ข่าวทีคนนี้ให้ข่าวทีคนนั้นให้ข่าวทีเหมือนกับรัฐบาลนั่นแหละครับคนเรื่องเดียวกันแต่คนนี้ให้ข่าวทางนี้คนนี้ให้ข่าวอย่างนี้คนนี้ให้ข่าวอย่างนี้คนนี้ให้ข่าวอย่างนี้มันก็ทำการสับสนแต่วันนี้พรรคก้าวไกลเขาใช้วิธีการว่าโอเคคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดูแลเรื่องนี้คนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดูแลเรื่องนี้นะคนนี้รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ดูแลเรื่องนี้แต่วันนี้นะครับพอนะครับเห็นโพสต์ของคนนี้บอกว่าไอ้ทำไมไม่ทำเรื่องนั้นทั้งที่จริงๆเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่อีกคนนึงทำอยู่มันไม่ได้เกี่ยวกันนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าคนที่ไม่ศึกษาข้อมูลนะครับไม่ศึกษาข้อมูลไม่คิดจะเอาข้อมูลเนี่ยมาโต้แย้งกันหรือไม่ศึกษาข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดว่าเอ๊ะเขาทำอะไรยังไงนะครับก็อย่างที่บอกว่าคุณสิริกัญญาเห็นว่าคุณสิริกัญญาจะไม่ยุ่งถึงเรื่องอื่นเลยอ่ะผมบอกตรงเลยคุณสิริกัญญาเราไปดูเลยครับเรื่องเดียวครับนิจิตอลวอลเล็ตนะนิจิตอลวอลเล็ตจะยุ่งเรื่องนี้อย่างเดียวนะไปเรื่องนี้อย่างเดียวไม่รู้ว่าถ้านิจิตอลวอลเล็ตก็โยนไปที่คุณสิริกัญญานิจิตอลโยนไปที่คุณสิริกัญญาทุกอย่างเห็นปะถ้าเกิดเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องสวยเรื่องของตำรวจโยนมาให้คุณวิโรจน์นี่คุณวิโรจน์เรื่องนี้เลยคุณโรมก็ไปทำอีกเรื่องนึงนะครับแต่ละคนเขาแยกกันทำงานแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนน่ะหลายๆคนนะครับผมถือว่าเอาว่าคุณยังไม่มีความเข้าใจแล้วกันนะครับแต่นะครับถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วศึกษาแล้วหาข้อมูลแล้วก็อย่าบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมเนี่ยช่องผมอะลุกขึ้นมานะครับเช้าขึ้นมากระดาษถามว่าวันนี้คุณเห็นแต่พาดหัวข่าวที่ผมเอาไปโพสต์ในช่องข่าวนะครับแล้วก็แนบปริ้งเอาไว้ว่าโพสต์เนี้ยมันมีประเด็นอะไรบ้างอะไรมีประเด็นอะไรบ้างมีการอธิบายเอาไว้ในคลิปแต่พวกคุณไม่เคยคิดจะเข้าไปฟังคิดจะเข้าไปศึกษาแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันต้องเป็นแบบนี้อันเนี้ยผมจะเรียกว่าพวกขยะโซเชียลหรือพวกที่แสดงความโง่ของตัวเองนะครับเพราะถามว่าจริงๆวันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าเราสงสัยเราก็เข้าไปฟังไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเราก็กดออกไม่ต้องฟังเราชอบเราก็ฟังต่อไปถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่นะครับวินยูชนเขาทำกันพวกที่เจริญแล้วเขาทำกันแต่ไอ้พวกที่เป็นพวกขยะโซเชียลเนี่ยนะครับมันไม่สนใจหรอกครับว่าวันนี้มันจะโพสอะไรนะครับจะพูดถึงประเด็นอะไรจะอธิบายถึงประเด็นอะไรจะให้ข้อมูลถึงประเด็นอะไรพวกมันไม่สนใจครับมันเห็นแต่ข้อความ3คำนะครับและมันมีอยู่ในสมองแล้วกูต้องเม้นกูต้องแย้งนะครับแต่ถามว่าหลายๆคนก็มาถามผมว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่บล็อกคนพวกนี้ไปพวกอะไรไปผมบอกว่าคนพวกนี้อย่างน้อยมันก็มีประโยชน์กับผมอย่างนึงมีประโยชน์อะไรรู้ไหมมันโง่ดีนะครับมันโง่ดีนะครับทุกครั้งที่มันมาเม้นในช่องผมไม่ว่าจะเม้นอะไรก็แล้วแต่มันคือการเปิดค่าการมองเห็นให้ช่องผมอะโตขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆและการมองเห็นให้ทุกคนเพราะว่าจุดประสงค์คือผมต้องการให้คนทุกคนสามารถมองเห็นช่องผมและได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารส่วนแน่นอนครับไอ้มีพวกขยะพวกนี้เป็นขยะเล็กๆนะครับนะบก็ฝาดมันเอาไว้ซะข้างๆนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดประโยชน์กับเรานะครับเพราะถ้ามันไม่เกิดประโยชน์กับเราเมื่อไหร่เราก็กวาดมันทิ้งไปแต่ถ้าเมื่อไหร่มันยังเกิดประโยชน์กับเราก็หลอกใช้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันนี่เพราะอะไรครับเพราะพวกนี้นะครับลองสังเกตง่ายๆครับถ้าใครลองทำคลิปนะครับบอกได้เลยครับอย่าไปซีเรียสกับคนพวกนี้และคนพวกนี้จะช่วยเราดันช่องทำให้เปิดการมองเห็นของช่องเราได้เยอะมากเหตุผลเพราะอะไรเพราะคนพวกนี้นะครับมือมันจะรั่นตลอดเวลาคือสมองมันอะพอเห็นโพสต์ปุ๊บมันจะปี๊ดแล้วมันจะควบคุมมือไม่ได้ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องโพสต์ไงต้องเม้นไงโอ้โหเม้นอะไรก็ได้ต้องเม้นนะครับเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยกูคนโง่มาแล้วนะเว้ยเฮ้ยกูคนโง่เข้ามาดูมึงนะเว้ยประมาณนี้แหละครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยมันนะครับให้มันมาเม้นในช่องเราแล้วก็เปิดเหมาะการมองเห็นของช่องเรานี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่บล็อกคนเหล่านี้นะครับและบางครั้งนะครับผมก็ไปยั่วมันยั่วให้มันมาตอบโต้ยั่วให้มันโมโหเพื่ออะไรครับเพื่อให้ดันโพสต์นั้นนะให้คนเห็นเยอะๆเพราะจุดประสงค์คือวันนี้ถ้าคนได้รู้ข้อมูลเยอะๆเยอะๆเยอะๆเขาจะไต่ตองนะประชาชนทั่วไปวินยูชนทั่วไปหรือคนที่เจริญแล้วเขาจะไต่ตองข้อมูลได้นะอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราไต่ตองข้อมูลนะแต่บางทีนะคนที่เหล่านี้เขาอาจจะเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ถ้ามันไม่มีการเปิดการมองเห็นหรือไม่เกิดก็เอาคนพวกนี้ไอ้พวกโง่ๆพวกนี้นะครับมาช่วยเปิดการมองเห็นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกเพราะฉะนั้นใครที่ทำช่องหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอย่าไปสนใจกับคนพวกนี้ครับจงใช้คนพวกนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าเราหลอกใช้เงินคนโง่ๆแบบนี้ดีที่สุดนะดีที่สุดไม่ต้องเสียเงินโปรโมทช่องด้วย
แล้วมันช่วยดันให้ช่องเราโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีคนเข้ามานะครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้สิ่งที่เราทำเราต้องรู้จุดยืนของเราอยู่ตรงไหนนะครับสิ่งที่เราทำเกิดประโยชน์กับประชาชนไหมเกิดประโยชน์กับใครไหมเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่ไหมแน่นอนครับสิ่งที่เราทำเราไม่สามารถจะทำให้เกิดประโยชน์และทำให้ถูกใจกับคนทั้งหมดได้แต่คนส่วนใหญ่โอเคไหมได้ประโยชน์ไหมสิ่งนี้มากกว่าครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตให้ฟังครับ